เฉลิมพระราชอิสริยยศพระราชโอรสพระราชธิดาให้ทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์เพื่อรับภาระของแผ่นดินตามขัตติยราชประเพณีและความเห็นดีเห็นชอบของมหาชนทุกฝ่ายนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515และสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิตติวัฒนาดุลโสภาคให้มีพระอิสริยศักดิ์สูงขึ้นเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีณวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2520สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา